สวัสดีครับพี่น้องชาว ITSCB ทุกท่านนะครับวันนี้นายบีบีนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับกับรีวิวอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมานำเสนอกับเพื่อนพี่น้องผู้ที่รักใน IT สนใจกันนะครับได้เข้ามาชมนะครับครั้งนี้ผมจะมารีวิวเว็บแอปพลิเคชันในเรื่องของความบันเทิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Netflix นะครับ Netflix Netflix นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับสำหรับคนที่เคยได้ยินแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินนะครับ Netflix เป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นเว็บเบสนะครับให้ผู้ที่สนใจสามารถดูภาพยนตร์นะครับสดตรงจากอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ในแบบซีรีส์นะครับหรือแบบละครหรือว่าในแบบที่เป็นภาพยนตร์จากฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ Netflix ก็จะมีให้บริการนะครับทีนี้ทำไมผมถึงมารีวิวในเรื่องของ Netflix ก็เพราะว่า Netflix เป็น content provider หรือว่าเป็น content ที่ให้บริการในสื่อของภาพยนตร์นะครับให้ชมภาพยนตร์เนี่ยนะครับเป็นสื่อที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ Netflix interface นะครับก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงมีความเข้าถึงนะครับตอบสนองให้กับคนตาบอดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือเว็บนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเองนะครับหรือว่าในส่วนของเว็บเบสเองนะครับ accessible นะครับก็คือมีความเข้าถึงค่อนข้าง 100%ทีนี้เรามาดูสนวนราคากันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะ subscribe หรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับก็เริ่มตั้งแต่ user เดียวนะครับก็คือ200กว่าบาทนะครับอันนี้สามารถดูคอนเทนต์ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะล็อกอินได้แค่1 user นะครับไม่สามารถแชร์กับเพื่อนได้นะครับอีกราคาหนึ่งก็จะเป็นราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับตกเฉลี่ยนะครับ300กว่าบาทอันนี้จะดูได้3 user นะครับแล้วก็จะได้เป็นแชร์กับเพื่อนได้3คนนะครับ user สุดท้ายก็จะเป็นราคา400กว่าบาทนะครับตกเฉลี่ยนะครับอันนี้จะดูได้5 user ไม่ใช่ดูได้5 user นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แพ็คเกจที่เพื่อนๆอยากจะใช้กันได้เลยนะครับส่วนอีก
ประการหนึ่งที่ผมจะมารีวิว Netflix เพราะว่า Netflix นอกจากเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาออกแบบมาเนี่ยคนตาบอดสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเอง Android iPhone Web-based มีความaccessible หรือว่าสามารถเข้าถึงได้ 100% เนี่ยนะครับยังมีข้อเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือภาพยนตร์ของ Netflix แต่ละเรื่องเนี่ยนะครับค่อนข้างประมาณมากกว่าครับ 1,000 เรื่องนะครับมีบทบรรยายภาพนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียก audio descriptionโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการรีวิว Netflix ให้กับเพื่อนๆนะครับผู้สนใจได้ฟังนะครับว่าลักษณะของเว็บเบสให้บริการยังไงทำไมผมถึงกล้าบอกว่า Netflix เป็นเว็บที่มีความ accessible หรือว่าตอบสนองการเข้าถึงได้ค่อนข้างดีหรือว่าในระดับ 80-90% หรือ 100% นะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกโปรแกรมผมใช้โปรแกรม NVDA นะครับเป็นโปรแกรมที่ทุกคนใช้กันนะครับ rate 60 rate 60 rate 45 rate 40โอเค rate 35 rate 40สัก rate 35 35เนาะมันจะได้ไม่ช้าไม่เร็วนะครับอาจจะสำหรับใครที่อยากจะฟังรายละเอียดโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะInternet download manager ผมจะเข้าไปที่ Netflix เลย G Google Chrome 3 of 25ผมไปที่ Chrome นะครับ New tab Google Chrome address and search โอเคนะครับผมจะพิมพ์ www.netflix.com select www.netflix.com/browse/selected alert โอเคนะครับ Netflix พอเข้ามาหน้าแรกนะครับมันก็จะเป็นหน้า user profile ซึ่งของผมจ่ายแบบสมาชิกแบบรายเดือนที่เป็นสามารถดูได้3คนนะครับในเวลาพร้อมกันนะครับก็เราก็จะเลือกเป็น user profile มี who's watching มันจะถามว่า who's watching นะครับมี list with 5 items links to มี5คนของผมนะครับแชร์ได้นะครับก็แต่ว่าผมดูได้ limit เต็มที่ก็คือดูได้3คนในเวลาเดียวกันนะครับผมก็จะเข้าไปดูในชื่อของผมเอง Link list Link to Songkran สร้อยสงกรานต์ก็คือสงกรานต์นะครับเป็นผมเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามันก็จะมาที่หน้า Out of list navigation landmark list with Link movies Link TV shows โอเคก็จะเป็นลิสต์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ามี Main landmark Netflix home heading level 1มี heading นะครับมี list content info landmark list with 30เราสามารถดูได้นะครับทุกอย่าง Link audio descriptionค่อนข้าง accessible Link audio and subtitles มันจะมีลิสต์ขึ้นมามีหนังให้เราเลือกมี Link audio description Link audio and subtitles audio and subtitle อันนี้เป็นภาษาแล้วก็ใครที่ชอบอ่านนะครับอันนี้ถ้าเป็น PC นี่ยังไม่ค่อยตอบสนองนะครับอันที่สองจะเป็น Link audio description audio description นะครับอันนี้จะเป็นหนังที่มีเสียงบรรยายภาพนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยใช้กันเยอะนะครับต้องก็อย่างคอนเทนต์ที่ให้บริการดูหนังออนไลน์นะครับก็จะมี Netflix เนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของบทบรรยายภาพนะครับซึ่งคนตาบอดเราก็ไม่ก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระของหนังได้ลึกกว่าเดิมนะครับแทนที่เราจะเดาตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ Link audio description โอเคเราจะมาดูในหมวดของ audio description นะครับ enter เข้ามานะครับ Link audio and subtitles Link audio description โอเค debut Netflix Google Chrome โอเคก็โหลดนิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตที่นี่
อาจจะโหลดช้านิดนึงนะครับ Desktop list Google Netflix Google Chrome Netflix Google Chrome address and search bar edit app list with 5 items home visited โอเคมาแล้วนะครับ Link TV show, Link movies Link latest ก็เราสามารถใช้ลูกศรลง Link my list หรือแท็บก็ได้นะ Out of list button sub menu link menu button collapse sub menu menu button collapse sub menu Sasankran account heading left nav list with 16 items Link team Link action Link anime Link children and family โอเคทีนี้ก็จะเป็นประเภทของหนังนะครับพอเราเลือกเป็นAudio description แล้วมันก็จะมี Link anime Link action Link TV shows อันแรกจะเป็น TV show Out of list heading left list with 16 items Link TV shows ก็จะเป็นละครทีวีนะครับที่ฮิตในอเมริกานะครับอาจจะฉายที่ ABC นะครับbroadcasting หรือCBS อะไรเงี้ยนะครับใครที่เคยไปอยู่อเมริกาก็จะรู้ก็จะเป็น TV show นะครับ Link action action เป็นภาพยนตร์แบบบู๊นะครับดูเดือดล้างผลาญ Link animeอันนั้นก็คือการ์ตูนแอนิเมชันนะครับ Link Children and Family Children and Family นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ทั้งครอบครัว Link Comedies Comedies หนังตลกนะครับ Link Documentaries Documentary สารคดีนะครับ Link Dramas Dramas นะครับก็จะเป็นหนังแบบละครแบบยังไงละครแบบตบจูบตบจูบ อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่อาจจะถ้าทางไทยเนาะถ้าทางต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยมีตบจูบนะครับก็จะเป็นอย่างอื่นไปเลย Link Hollywood Hollywood นะครับเป็นหนัง Hollywood Link Horror Horror เป็นหนังประเภทสยองขวัญ Link K-Dramas K-Drama อันนี้เป็นของหนังเกาหลีนะครับแฟนเกาหลีก็ดูได้ Link Music and Musicals Music and Musical เป็นหนังประเภทแนวดนตรี Link Romance Romance นะครับเป็น Romantic Link Sci-Fi and Fantasy Sci-Fi and Fantasy ก็พวกที่เป็นชาว Sci-Fi ก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้ Link Thai ไทยนะครับมีหนังไทยด้วยแต่ว่าหนังไทยที่นี่ก็มีค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือคือเนื่องจากบ้านเรานะครับหนังที่มีบทบรรยายภาพเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเลยที่ผมเช็คมานะครับใน Netflix แต่ก็ Netflix ก็จะคัดแต่หนังที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับมาวางไว้แต่ว่าเป็นที่น่าเศร้าใจตรงที่บ้านเรานะครับไม่มีหนังที่มีบทบรรยายภาพที่เป็นภาษาไทยนะครับ Link Thriller Thriller Link Variety Entertainment Variety Entertainment Out of list sort by menu button collapse sub menu okay. Main lamp Link Dark Link Marvel's Iron Fist โอเคทีนี้ Link Jack Ryan Shadow Recruit อันนี้ก็จะมีเป็นลายชื่อหนังขึ้นมา Link Shooter นะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่เลือกมันก็จะปนกันให้เรา Link Van Helsing พวกเนี้ยนะครับจะเป็น Link Van Helsing นะครับShooter พวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นหนังที่ผมกองมาเรียบร้อยเป็นหนังที่มีบทบรรยายภาพทั้งหมดเลยนะ Link The Last Thing He Wanted The Last Thing He Wanted Link A Quiet Place A Quiet Place Link To All The Boys P.S. I Still Love You To All Boy P.S. I'm Still Love You ก็คือ Link October Faction October Faction นะครับ Link Marvel's Luke Cage Link Deliver Us From Evil Link The Outsider Link Wu Assassins Link The Stranger Link The Core นะครับ Link Land Of The Lost Link Salt Salt Link July 22nd Link Jack Reacher Link Lost in Space Lost in Space Link the Highwayman นะครับพวกนี้จะเป็นหนังที่มีบทบรรยายภาพทั้งนั้นทีนี้เราจะลองเข้าไปดูหนังตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องที่มีบทบรรยายภาพ Link Fighting นะครับ Link Marco Polo โอเคเรามาดูเรื่องอะไรดีนะ Link Bodyguard โอเคเอาเรื่อง Link Fighting Link the Highwayman Link Fighting Fighting นะครับเรา Enter เข้าไปFighting Link Heading Level 3 Fighting Audio Description 95% Match okay. 200 Audio Description Available 90 Heading Level Clickable โอเคนะครับในนี้ก็จะมี Fighting นะครับก็จะมีว่า Audio Description Available ก็คือมีบทบรรยายภาพหนังเรื่องนี้จะมีบทบรรยายภาพนะครับ Heading Level 3 Link Fighting Audio Description Available 95% Match 200,916 Plus 1 Hour 45 M หนังเรื่องนี้มีความยาวประมาณ1ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะครับ Audio Description AvailableWhen Sean MacArthur, a hustler of counterfeit merchandise in New York, meets seasoned street fighting coach Harvey, when Sean MacArthur, Borden, his whole life changes. ก็เป็นเรื่องของจอห์นคาร์เตอร์นะครับที่อยู่นิวยอร์กนะครับเมื่อชีวิตต้องเปลี่ยนนะครับ When Sean MacArthur, a hustler of counterfeit merchandise in New York, meets seasoned street fighting coach Harvey Borden, his whole life changes. เมื่อเขาไปพบกับโค้ชหรือว่าพี่เลี้ยงนะครับก็ชีวิตเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ Link play start with audio description turned on Link play Link add to my list
ลองเข้าไปดูมันจะมีหัวข้อ2หัวข้อให้เลือกนะครับก็จะมี Link Play ลิงก์ Play นะครับหรือลูกศรก็ไปอีกคันนึง Link Play Start with Audio Description Turned On Play with Audio Description Turned On นะครับอันนี้เราไปดูเราจะไปทดสอบการเล่นโดยมีบทเสียงบรรยายภาพนะครับ Netflix Sunlight crests the Earth's surface. อันนี้ก็จะเป็นเสียงบรรยายภาพนะครับ Universal ถ้าเสียงดนตรีแบบนี้ถ้าเป็นแฟนหนังก็จะรู้ว่ามาจาก Universal นะครับ A web address Universal Picture www.universalstudios.com ละเอียดมากนะครับละเอียดมาก Blackness A view pulls away from an atom with swirling electrons and zooms backwards through cosmic dust and celestial bodies to reveal a galaxy. ตอนนี้ก็จะเป็นการอธิบายวิว Relativity Media Blurred white block letters flicker and cycle across a black screen, then converge and come into clear focus. Rogue, a Relativity Media company.ก็จะอธิบายนะครับจอเป็นจอดำนะครับแล้วก็จะมีเขียนคำว่า Rogue Media Company Rogue, a Relativity Media Company The letters reform into IamRogue.com and Are you? Titles Rogue Pictures presents Rogue Picture นะครับภูมิใจเสนอมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับเดินมาเป็นชายหนุ่มนะครับ The young guy is now standing on a crowded subway train. เด็ก A Misher Films production. The young guy gets off. In a street, a youth approaches a guy in a suit. บนถนนนะครับก็เดินทีนี้ A boy snatches the besuited man's briefcase Clickable and runs away with seat time scrubber. The young guy with the bundle comes up steps to a concourse in the subway. พอเราถ้าเราอยากจะหยุดนะครับเราสามารถแท็บมาที่คำว่า pause แล้วก็ space bar นะครับเห็นไหมเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆของหนังได้เลยนะครับ Back to browse button seat time play button play and the thief runs through it.Into the subway. นะครับสามารถหยุดได้ถัดไปอีกรอบนึง Back to browse button. Seek time play button. Seek back button. Seek forward button. Seek back button. Play button. Seek time scrubber. Play button. Seek back button. Seek back ก็คือก็กลับหลังนะครับ Seek forward button. Seek forward ก็คือเดินหน้าไปนะครับ Clickable volume button. Volume นะครับClickable record a problem with playback to Netflix. ถ้ามีปัญหานะครับเราสามารถส่งปัญหาไปให้กับ Netflix ได้นะครับ Back to browse button. แล้วก็ back to browse. Seek time scrub play button. Seek back button. Seek forward. Clickable volume button. Heading level 4. ลูกศรลงมานะครับ Clickable button record a problem with clickable button audio and subtitles. ลงมา report a problem แล้วก็มี audio and subtitle เราสามารถ enter เข้าไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับมี button back to browse. Seek one button 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 street. Back to browse address net.A review site in Netflix dot button back to browse button 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 back clickable paused street fighting pause click button 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 back to browse address and search dot net button back to clickable paused back to browse button view site information address and Netflix view site information address and search bar edit as debut professional by Netflix Google Chrome HTTPS อินเทอร์เน็ตผมช้านะครับรู้สึกจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตช้าDebut Netflix group Netflix document blank blank heading level 4 you're watching heading level 3 200,000 when Sean Mack Street Fight paused clickable paused button seek time scrubber button back to browse seek 140 button play button seek button clickable button up heading level 4 fighting button back to blank 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 back to browse button seek time pause button seek back button seek forward clickable volume button clickable record a problem clickable audio and subtitles but okay audio and subtitles นะครับ heading level 3 audio list with 3 items click clickable Japanese clickable English audio list out of list heading level 3 subtitles ก็จะมีอันแรกเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา list with 3 items clickable English originalEnglish original นะครับลงมาอีกคันนึงก็จะเป็น Clickable Japanese Japanese นะครับภาษาญี่ปุ่น Clickable English audio description ถ้า
ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งบทบรรยายภาพนะครับ The young guy puts his bundle down on the sidewalk, opens it, then calls out his wares. Clickable chat, clickable link, audio and subtitle, list with click, clickable link, list with five items, clickable tag, clickable English CC, clickable off, clickable traditional, clickable simplified Chinese, full screen button. เห็นไหมครับมี full screen ด้วยนะครับ enter Press to exit full screen. มันก็จะขึ้นหน้าจอเต็มหน้าจอเลยนะครับ Button back to browse, clickable, back to browse button. She walks off. Exit full screen button. Thugs are watching.เราเชื่อถัดไปก็จะมี exit full screen alert clickable clickable back to browse button address and search Netflix document button full screen she smiles and reaches into her bag you got kids they're gonna love that yo move your shit my pause $20 clickable off clickable clickable volume button seat forward button seat back button pause button โอเคนะครับนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของ Netflix นะครับถามว่าคุ้มค่ากับคนที่ชอบดูหนังไหมผมตอบได้เลยว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะคนที่ชอบดูหนังนะครับอย่างผมนี่เป็นคนที่เพื่อนๆบางคนอาจจะชอบฟังเพลงกันเยอะๆนะครับผมนี่จะเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังมากกว่านะครับเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรแปลกใหม่ดีนะครับก็เลยชอบที่จะดูหนังนะครับก็ Netflix ถือว่าเป็นเว็บไซต์หรือว่าที่เป็นถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบสนองให้กับผมได้พอสมควรมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการใส่ใจให้กับผู้ที่พิการทางสายตานะครับสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าคนตาบอดเรานะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ทำออกมาแล้วสามารถตอบสนองได้ให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้จริงๆเพราะว่ามีทั้ง audio description นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนหูหนวกก็จะมีแคปชั่นให้อ่านด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเว็บนี้ตอบสนองนะครับสำหรับคอหนังนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสมัครก็สามารถไปหาได้นะครับ netflix.com นะครับsubscribe ได้ตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มี iOS หรือว่า Android นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแอปพลิเคชัน Netflix ค่อนข้างที่จะมีความเข้าถึงนะครับสนับสนุนการเข้าถึงของ iOS 100% นะครับส่วน Android ก็ 100% นะครับกล้าบอกได้เลยว่าท่านใช้ device ตัวไหนมาเข้ามารับประกันว่า Netflix นี่ไม่มีปัญหาในเรื่องอย่างนี้เลยนะครับครับผมคิดว่าวันนี้การรีวิวผมก็คงจะมีเท่านี้นะครับต้องขอประทานอภัยถ้าการรีวิวผมมีการติดขัดนะครับเพราะว่าบางทีอินเทอร์เน็ตที่นี่บางทีมันเป็นติดดับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะหาสาเหตุกันต่อไปนะครับเมื่อกี้เกือบค้างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขกับวันเดือนแห่งวาเลนไทน์นะครับถือว่าเดือนแห่งวาเลนไทน์นะครับอีกเดือนหน้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมานำเสนอต่อไปนะครับขอให้เพื่อนทุกคนต้องโชคดีนะครับขอสวัสดีจาก ITSCB นะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจที่อยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะสมัครเป็นผู้ชมนะครับหรือว่าจะ subscribe ได้กับช่องเรานะครับ ITSCB channel นะครับของ YouTube นะครับรับประกันว่าเรามีอะไรดีๆมานำเสนอให้กับพวกท่านเดือนละครั้งแน่นอนนะครับสวัสดีผมนาย BB ขอลาไปก่อนกับแอปพลิเคชัน Netflix หรือว่าเว็บเบสสำหรับ Netflix นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ